เคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะอยู่กับผมโอเคโอเคนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม How Flipper อีกแล้วนะครับผมวันนี้อาทิตย์เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่จะอัดคลิปเนี่ยพี่ได้ทําการขายของบางอย่างออกไปนะครับผมแม่ถ้าเห็นก็ไอ้เคาน์เตอร์ตัวนี้หายไปหมดเลยนะครับประตู2บานนี้นะครับพี่ก็จะทําการรีโนเวทบ้านด้วยการซื้อประตูใหม่แล้วกันนะเพราะว่าประตูเก่านี่มันแบบห่วยแตกมากนะครับสีแบบไม่ได้เรื่องเลยนี่คือฟอนดออันใหม่ที่พี่จะซื้อมานะครับผม Buy Now นี่มันติดไม่ได้วะเรียบร้อยไงบ้านดูสวยใสสะอาดตาขึ้นมาทันใดเฮ้ยคุณรู้ว่าเปิดไฟได้อันนี้ก็พอใช้ได้นะครับผมมีก็โอเคก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรนะครับผมแล้วก็ประตูห้องน้ำอันนี้เราก็ต้องซื้อเหมือนกันนะฮะคริสต์มาสดอลกาซาวน่าดอลเอ้งั้นเราจะเอาประตูแบบเป็นประตูสีขาวนี่แล้วกันนะได้นี่พามเยี่ยมกี่กูดนะครับผมอย่างอื่นก็เริ่มโอเคแล้วเนาะตังเรามีเหลือ37อะนะครับไงดีรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีเคาน์เตอร์ให้ซื้อด้วยนะเนี่ยคิทเช่นคาบิเนต with double door แล้วก็ with single door แบบนี้แหละที่ต้องการเอ้บ้านเป็นสีเราเอาสีขาวนี่แหละเอ้แบบนี้แหละที่เราต้องการเราก็จะวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งเอ้เดี๋ยวแปลกแบบนี้แล้วกันเนาะทำไมมุมมันดูแปลกแล้วก็ต้องมีอ่างต้องมีซิงค์นะครับซิงค์เราจะต้องเสิร์ชประมาณไหนนะซิงค์บาร์ทรูมบาร์ทรูมนี่ทำไมมันมีแต่บาร์ทรูมวะซิงค์คิทเช่นคาบิเนต with ซิงค์นี่ไงเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเอาของดีให้ไปเลยนี่บายปูชึงโอ้ยเยี่ยมยอดเจ๊กกู๊ดเรเบลขายแล้วกันคนพอดีมันรวยอะครับผมขายนี่ซื้อแบบนี้ดีกว่าบ้านเป็นสีขาวเอาบ้านเป็นแบบดีเทลสีดำพี่ว้าวสวยใสสวยสดงดงามเฮ้ยพอดีว้าวเยี่ยมยอดเปิดไม่ได้อะ อย่าเปิดอะเปิดไม่ได้อะทุกคนไม่เป็นไรก็ถือว่าน่าจะใช้งานได้แล้วแหละเดี๋ยวผมแล้วก็เอาเตามาพี่แล้วเราจะวางของยังไงนะจะหั่นผักยังไงนะไม่เป็นไรหรอกเนาะอ่ะประมาณนี้อืมโต๊ะอันนี้ก็รู้สึกว่าขัดใจเตียงขัดใจทำมาทั้งหมดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่มันยังไม่สะอาดเอี่ยมออกนะผมว่าเช็ดออกให้หมดออกสิวะมันไม่ออกอ่ะวันนี้เรายังไม่ได้ไปบ้านคนอื่นนะเนี่ยเรามัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับบ้านตัวเองแต่ไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ซื้อเตียงแล้วก็ซื้อเตียงมานะครับเป็นเบดคิดว่าบ้านนี้จะขายได้ไหมคิดว่ามันให้แต่งเพื่อขายนะก็ต้องเป็นเตียงที่แบบนอนสบายสบายนะฮะเป็นบ้านแบบนี้คิดว่าเตียงเอาเป็นแบบไหนดีนะเป็นบ้านธรรมดาก็เอาเตียงที่แบบมันดูธรรมดาเข้ากับบ้านดีกว่าเนาะคิดว่าแนวนี้ก็น่าจะโอเคใช้ได้เลยเน้นนอนสบายฮะเราไม่เน้นแบบอะไรมากมายเราเน้นนอนสบายนะผมแล้วก็ตู้ข้างเตียงเรียกว่าอะไรอ่ะตู้หัวเตียงมันเรียกว่าอะไรวะทุกคน bedside table air bed เลยเหรอ air bed เลยเหรอผมว่าสีดำเข้าท่าแล้วก็แรมแรมแปลว่าเนื้อแกะใช่โคมไฟสิบ้าไอ้อย่างนี้แหละเจียมโจดมันมีให้เลือกหน่อยนะครับเกมนี้อ่ะผมว่าแบบเนี้ยดูโมเดิร์นดูแบบธรรมดาเรียบหรูที่สุดละชาชิงไม่ตรงนี่ประมาณนี้เฮ้ยสวยว่ะสวยขึ้นมาทันทีทันใดเลยผมว่าพรมปกติเขาจะวางกันแบบอย่างนี้ปะเราอยู่แนวนี้ใช่ไหมก็น่าจะต้องวางประมาณนี้อ่ะผมว่าใช่นะน่าจะแบบนี้แหละบ้านหลังนี้ก็น่าจะขายได้นะฮะอย่าเว้นอันนี้ก็ดูโสโครกอยู่นะโสโครกโสมมมากเลยอ่ะขายทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่นะฮะเราซื้อใหม่ให้เลยชาวเวอร์แล้วก็นี้เป็นไอ้ชักโครกนี่มันแปะตรงไหนก็ได้เหรอไปลองดูดิมันมีท่อให้นี่นะอันนี้ไว้ติดTowel Radiator and Mount Ikea Towel มันเป็นที่แขวนผ้าคนหนูผมว่ามันติดได้นะเนี่ยมันควรจะติดได้ดิทำไมมันติดไม่ได้ You can buy เนี่ยมันต้องติดได้ทุกคนอ๋อนี่มันเป็นซิสเต็มนี่ต้องเตือนนี้ประมาณนี้เนาะ Assemble นี่ก็มาไขปิดนี่เชื่อมต่อท่อยึดให้แข็งแรง
คืบขันน็อตขันน็อตขันน็อตปื๊ดเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ทอยเรททอยเรทชักโครกบ้านแค่นี้ก็เอาเท่านี้ไปแล้วกันนะไม่ต้องสวยสันอะไรมากมายมันต้องเชื่อมประมาณไหนวะได้แล้วเหรอโอเคนั่งแบบเตี้ยๆนะ ไม่เกะกะพื้นที่จริงไงนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเปปเปอโรนี่ไม่ใช่กูหิวอะไรมาวะเนี่ยทาเล็ตเปปเปอร์โฮลเดอร์วิดอัฟแฟรปเราซื้อแบบไหนดีนะแขวนไว้ตรงนี้แล้วก็ซื้อเปปเปอร์มาใส่อ่ะเฮ้ยทำไมมันติดไม่ได้เหรองั้นขายไปไหนๆก็แต่งแล้วอ่ะแบบนี้แหละต่อไปเราก็ติดตั้งโชเวอร์นะฮะนี่นะกันธรรมดาเบย์ร้อยอ๋อโดนขังไอ้เหี้ยโอ้เป็นบ้านอย่างงี้เก็ตแล้วไปก็ซิงค์แมวแบบเคาน์เตอร์นะเพราะบ้านหลังนี้มันแค่นี้แหละก็หรูแล้วนะฉีดฝั่งนี้หน่อยเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ my god ห้องน้ำสดใสว่ะต่อไปเราต้องเป็นวอลเปเปอร์ป่ะ install เอ้ยนี่โอ้ไม่ใช่นี่เป็นพวกปัมปิ้งเอ้ยปูอย่างนี้เลยเหรอว้าวกี่กูดเฮ้ยบ้านน่ะสวยขึ้นมาทันตาแล้วแปะกำแพงได้ไหมอ่ะผนังนี่มันเรียกว่าอะไรวะโอ้นี่ให้เป็นอย่างนั้นเอาเป็นสีกรีนี่ละกันนะทาไปละห้องน้ำแบบโล่งๆสีพื้นๆไปล่ะหุ้ยไม่น่าเชื่อเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ my god ห้องน้ำเสร็จแล้วสวยงามสวยสดงดงามโอ้มาเดี๋ยวนี่ดูโอ้ยสวยอ่ะอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าพี่จะรีโนเวทบ้านได้สวยขนาดนี้เลยครับผมอันนี้เป็นบ้านที่เราจะเตรียมขายครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องทาทาสีอีกนิดหนึ่งเนี่ยให้ได้ข้างบนเมื่อกี้ก็โอเคแล้วเนาะเฮ้ยโอเคครบหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เราควรจะไปทานอกบ้านไหมพี่คิดว่าเราควรจะทานอกบ้านเหมือนกันแนวผมให้แบบสีสันสวยสดงดงามมือเดี๋ยวลองทาดูดิมันจะเป็นสีนี้เหรอเราเหลือทานอกบ้านนะครับผมพี่คิดว่าบ้านเนี่ยพี่อยากได้ให้มันเป็นสีแบบสวยๆใสๆออร่านิดนึงอันนี้น่าจะโอเคนะครับอุ้ยบ้านสีส้มอุ้ยไอ้ก้อนดูเด่นดีนะ เราต้องไม่เหมือนใครเว้ยทุกคนกูทาสีตอนเที่ยงคืนนี่แหละเฮ้ยเรียบร้อยเย้จริงๆซื้อมา16ขาย11แต่ได้ทานิดหน่อยก็โอเคนะอันนี้ถือว่าคุ้มฮ่าสวยใสเนี่ยครับผมเราจะขายบ้านได้ไหมเนาะนี่คือบ้านที่เราเป็นเจ้าของอยู่เราสามารถอุ้ยราคา 28,000 เลยเหรอ my godราคาแบบพุ่งขึ้นกระฉูดมากครับทุกคนครับตอนนี้เรามีตังค์อยู่เท่าไหร่วะ 35,000 เราสามารถซื้อบ้านได้นะครับแต่ว่าบ้านหลังอื่นเนี่ยมันราคาเริ่มต้นนี่ก็ 35,000 เราไปทำงานเก็บตังค์ซื้อเป็นเบิร์นเฮาส์นะครับบ้านที่แบบไฟไหม้แล้วนะครับบ้านที่โดนไฟไหม้อย่างนี้แล้วเรามารีโนเวทแล้วก็ขายต่อในราคาที่งดงามเนี่ยผมเอ้ยใช้ได้อีกนะครับอ่ะเรามารับจ็อบสัก1ถึง2จ็อบแล้วก็ไปซื้อบ้านกันเลยนะครับผมแล้วก็ขายบ้านหลังเก่าทิ้งเป็นความคิดที่ดีมากนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเราลืมดูไปเลยว่าไอ้เครื่องมือเนี้ยไอ้อันเนี้ยคอมเนี้ยขายได้ไหมขายไม่ได้ใช่ไหมโอเคและไอ้พวกนี้ล่ะขายได้ไหมอุ้ยขายได้ขายเลยโอเคเราไปรับจ็อบ
เอเลือกจากอะไรดีนะอแมนดาจอห์นสันโทมัสโจฮันสันแอนโทนีเกรย์งั้นเราเอาแอนโทนีแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแปลกันนะครับว่าเขาต้องการอะไรจากเรานะฮะ Wall to knock down knock down นี่แปลว่าอะไรนะอ๋อแปลว่ากำแพงมันพังใช่ไหม Mr. Omisit น่าจะหมายถึงเราเขารู้ว่าเราเป็นเพศอะไรนะครับผม In their home อ๋อบ้านของเขาเนี่ยกำแพงพังยับเยินเลยนะI would also like to have several wall เยอะมากเลยในบ้านเนี่ย The wall between ทางเดินดูเหมือนจะไม่จำเป็นเนาะแบบว่าพังไงนะแบบห้องนั่งเล่นกับห้องครัวเนี่ยแบบกำแพงมันพังแบบเชื่อมต่อกันได้แบบทางเดินไม่จำเป็นเลยอะไรเงี้ย What is more neighbor from across the street paint the wall in her bedroom with a bright blue sky color and I would also love to have theThat's the same ก็คือห้องนอนอยากได้เป็นสีบู bright blue sky ใช่ไหม I believe the such professional company will deal with my request and a very low cost without any problem อยากได้ของนี้แต่แบบอยากได้เงินน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย อ่ะโอเคช่วยเขาหน่อยนะเฮ้ order คือ house light the net ball คืออยากได้บ้านแบบคล้ายๆเพื่อนบ้านใช่ไหมเราสามารถเดินไปดูบ้านเพื่อนบ้านได้ไหมเกดมีอะไรให้เราต้องทำบ้างนะมันก็ไม่ได้พังอะไรนี่หว่า wall to destroy 16 wall to destroy 28ก็คือให้พังหมดเลยใช่ไหมพังเลยใช่ไหมอู้นี่เหรออ๋อ build wall build lintel เราต้องทำยังไงบ้างโบอู้ไม่แตกด้วยโบก็คือเขาอยากเชื่อมเหรอเขาอยากเชื่อมห้องนี้เหรออ๋อเขาอยากขยายหรือเปล่าประทุบไปก่อนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะประตูเนี่ยขายเนี่ยเพราะเขาต้องการทุบอุ้ยงานออกแรงโบบะเออทุบมันลงมาทุบมันพังเขาไม่อยากให้ห้องมันมีอะไรกันเขาอยากเชื่อมห้องใช่ไหมมาได้เลยมาจัดให้ทุบยับแต่เนี่ยใครแบบอารมณ์เสียมาเล่นเกมนี้มันอยู่นะพังบ้านเนี่ยโอ้โหมีเกมไหนวะพังบ้านเนี่ยไม่มีเกมนี้แหละมีสกิลพอยต์ในการทุบด้วยวะ muscle strength เราสามารถทุบของที่แข็งกว่านี้ได้ใช่ไหมอัปเกรดแฮมเมอร์นี่ก่อนของดีผมรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรสินี่ไงpaint with color sleepy blue เหรอเดี๋ยวขอหาก่อนนะนี่ไง sleepy blue นี่สีแบบนี้ห้องนี้ไม่รู้ต้องใช้เยอะแค่ไหนแต่ลองดูก่อนไม่รู้ต้องซื้ออะไรให้เขาเพิ่มเลยนะซื้อไปแล้วก็เสียเงินเปล่านะเป็นของแถมเหรอไม่เราไม่ใจดีขนาดนั้นเฮ้ยใกล้เสร็จสมอารมณ์คนรับจ้างแล้วนะเดี๋ยวเราขอเช็คงานแป๊บนึงนะตรงไหนที่มันยังไม่แน่นไม่ดีไม่สวยมันก็เกือบเต็มหลอดแล้วทำไมมันไม่เต็มหลอดวะนี่ตรงนี้หรือว่ามันเป็นนอกบ้านวะไอแผ่นเมื่อกี้คือนอกบ้านหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะไอแผ่นเมื่อกี้นอกบ้านเปล่าวะชิบหายไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเอ้ยนี่ไงครบแล้ว complete order แล้วผม income 4,600 โอ้ได้ 4,600 ดอลงานแค่นี้ได้ตังค์แบบโอ้โห 4,600 ดอลนี่ตีเป็นเงินไทยไม่ธรรมดานะครับรวยนะผมเปลี่ยนอาชีพแล้วบอกเลยถ้ามีตังค์นี่ผมย้ายอาชีพนะ ผู้รับเหมาดีกว่านะนะอันนี้พี่บอกไว้ก่อนเลยมันจริงๆนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นถือว่าก็ทำให้เราสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ได้แล้วซื้อเลยครับผมตอนนี้มีตังค์ 40,000 แบบว่ารวยมากแล้วผมเรามาซื้อบ้านแบบ abandoned house ดีไหมใหญ่หน่อยจัดไปเรียบร้อยนี่บ้านหลังใหม่วู้โอเค accept offer เรียบร้อยเซ็นสัญญานี่
ขายบ้านเรียบร้อยนะครับเราต้องมาอยู่บ้านหลังนี้แทนเนี่ยแบบว่าสภาพหลังนี้แบบเรียกได้ว่าเน่าครับผมต้องค่อยเก็บตังค์นะครับทำไปนะครับตั้งเรามี 30,000 จริงๆเราก็ทำได้นะแต่ว่าเราอยากรับจ็อบด้วยนะครับแล้วก็รีโนเวทบ้านหลังนี้ด้วยนะครับเป็นบ้านหลังเราไม่ค่อยเก็บยี่มาเรียกสอบเก็บไงวะเนี่ยอุ้ยดูดเครื่องดูดแมลงสาบว้าวทีนี้บ้านเราก็ไม่มีแมลงสาบแล้วครับแค่นี้พอนะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับบ้านหลังใหม่ของพี่เนี่ยครับผมโอ้โหทำงานมาตั้งนานได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมโอ้ไม่ได้อยู่บ้านหลังรุ่นหนูแล้วนะครับไปเลยนะครับผมบ๊ายบาย